ันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้รับเกียรติจากมูลนิธิ The Voice นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือชมรมคนรักสัตว์เกี่ยวกับเรื่องสุนัขนะครับเพราะว่าทางสืบเนื่องมาจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นว่าทางพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องสุนัขกัดคนบ้างก็เกรงว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรืออะไรทางกรุงเทพมหานครก็เลยให้ทางทุกสำนักงานเขตเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาเขตละ6คนมารับการอบรมในการที่จะจับสุนัขต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสุนัขจรจัดมีอยู่ประมาณ 150,000 โดยประมาณ 150,000 ตัวพอหลังจากที่เราเริ่มจับไปแล้วขณะนี้ก็จับไปหลายร้อยตัวพอสมควรแล้วก็มีเจ้าของไปรับกลับมาบ้างหรือผู้ที่รักสุนัขต่างๆก็รับกลับมาบ้างที่เหลือก็ยังถูกกักไว้ที่ศูนย์กักสุนัขที่ประเวศนะครับแต่ว่ามันมีพวกชมรมคนรักสัตว์ต่างๆเนี่ยคัดค้านในการจับสุนัขที่จับไม่ถูกต้องตามวิธีการหรือว่าจับดะไปเลยสุ่มเสี่ยงต่างๆคือเขาเข้าใจว่าเราจับเจอตรงไหนก็จับแต่โดยข้อที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ได้เชิญทางตัวแทนจากมูลนิธิ The Voice มาคุยกันหารือหาทางออกว่าจะทำอย่างไรอย่างเช่นเราก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมกันหลายภาคส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมาเป็นคณะทำงานว่าเราจะต้องทำยังไงศูนย์กักกันที่เขตประเวศมันสะอาดพอไหมเลี้ยงดูสุนัขดีไหมแล้วก็ที่ทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเรามีทั้งหมด16โดมเนี่ยอาจจะพวกจะเก็บสุนัขไว้ได้ประมาณ 8,000 ตัวเนี่ยทำไว้ได้ดีพอหรือไม่เราก็จะได้เชิญเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวคณะทำงานเนี่ยจะช่วยกันเขียนข้อกำหนดขึ้นมาว่าการจะจับยังไงได้รับแจ้งมาว่าเป็นตุ่มเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเราก็จะจับหรือบางคนก็ไม่ชอบก็เลยแจ้งให้จับไปตรงนี้เราจะทำยังไงผมก็ยืนยันว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะหยุดการจับสุนัขไว้ชั่วคราวเว้นเสียแต่ที่จะจับมีกรณีเดียวคือถ้ามีพี่น้องประชาชนบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเกรงว่าจะไปกัดคนอื่นหรือว่าสุนัขที่ดุร้ายเจอใครผ่านไปผ่านมาก็กัดเราก็จะไปจับในส่วนนั้นแต่ส่วนที่สุนัขจับที่อยู่ทั่วไปเราก็จะไม่จับนะครับจนกว่าคณะทำงานของเราซึ่งมีกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิ The Voice เนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับมาก่อนว่าการจะจับแค่ไหนเพียงใดถึงจะจับแล้วไปไว้อย่างไรความสะอาดเพียงพอไหมเราคุยกันหลากหลายนะครับเดี๋ยวจะเชิญทางคุณเก๋ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิได้อธิบายนะครับเชิญก่อนอื่นนะคะตอนนี้เราขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะเราก็ได้รับตัวแทนคณะสารเลขคนที่เสนอแนวคิดมาให้พวกเรานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนก็ช่วยหน่วยงาน SOS นะคะหรือว่าสไวด็อกหรือโฟล์คาวสเองช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเกียรติว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนคงได้จดหมายเปิดผลึกนะคะที่เรานำมาให้แล้วซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสนะคะได้รับเชิญจากทางกรุงเทพมหานครนะคะมาเป็นตัวแทนในการหาข้อสรุปในการทำงานหรือข้อแนะนำในการทำงานร่วมกันนะคะสำหรับคนรักสัตว์และคนที่ไม่รู้สึกชอบสัตว์นะคะหาข้อตกลงที่เป็นกลางที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการประกาศหยุดจับสุนัขในกรุงเทพมหานครชั่วคราวจนกว่าคณะทำงานนะคะที่เกิดขึ้นต้องประกาศร่วมมือกันนะคะเป็นภาคีระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็มีคนตัวสิ่งจากเราแล้วก็คนรักสัตว์ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเราจะมาปรับปรุงนะคะเรียกว่าสถานกักกันไม่ว่าจะเป็นประเวศเองหรือว่าที่ทับทันเองนะคะแล้วก็ในส่วนของแผนงานเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนการจับสุนัขสงสัยอย่างไรหรือคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกทางทีมงานเนี่ยจับสุนัขไปที่เขตประเวศแล้วเนี่ยจะสามารถไปแสดงตัวรับสุนัขของท่านคืนได้อย่างไรนะคะเราจะมีขั้นตอนระเบียบการเนี่ยท่านสามารถติดต่อขอรับคืนได้เลยนะคะเพียงแต่ท่านต้องเซ็นรับรองนำบัตรประชาชนนะคะหรือการแสดงตัวตนของท่านนะคะอะไรก็ตามเนี่ยรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของสุนัขหรือว่าแมวคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบการที่ทางกทม.มีไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องต่อไปนี่อาจจะต้องขอความร่วมมือวันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกดีกว่านะคะที่ทางมูลนิธิ The Voice สิ่งจากเราได้มีโอกาสที่ดีนะคะที่ทางผู้ว่าเนี่ยเปิดโอกาสพวกเราเนี่ยเข้ามามีเป็นส่วนร่วม
แล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตจริงๆโดยเริ่มจากสุนัขและแมวจรจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อยากให้ทุกท่านและน้องพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเนี่ยติดตามการทำงานของเราวันนี้เราประกาศว่าเราจะเริ่มทำงานแต่เราก็จะต้องเริ่มทำงานคือพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ที่ท่านบอกตามหลักของการทำงานของท่านถูกไหมคะเราจะติดต่อพิสูจน์การทำงานของเราเนี่ยจากนี้100วันเต็มนะคะอยากให้ดูผลงานภายใน100วันค่ะภายใน100วันจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นค่ะ